สวัสดีครับเราอยู่กับรายการ Music Lesson ถอดรหัสเพลงฮิตรายการที่จะพาทุกท่านไปฟังเพลงที่กำลังเป็นที่รู้จักเป็นที่พูดถึงกันอยู่ในช่วงนี้ครับวันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญของเรานะครับอาจารย์ไนฟ์ยศรันฟงเกตขุดนะครับวันนี้เราก็จะมาฟังเพลงที่ทางรายการเลือกมาให้เราฟังนะครับเพลงนี้เป็นเพลงของเจฟซาเตอร์เจฟเนี่ยก็ผมเพิ่งมีโอกาสได้ร่วมงานกับเขาเมื่อไม่นานมานี้เหมือนกันก็จริงก่อนหน้านี้ก็เคยได้ฟังเพลงของเขามาแล้วก็มีเพลงแรกที่ผมรู้จักเลยคือแค่เธอเนาะแล้วก็อันนั้นก็เข้าใจว่าเขาแต่งเองเขียนเองประมาณนึงก็อีกเพลงหนึ่งที่มีโอกาสไปทำด้วยกันใน Music Hills กับ Central World ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เอาเพลงสมัยนิยมเนี่ยมาเรียบเรียงเป็นออร์เคสตราตอนนั้นเราก็ทำเพลงเฟดลืมไปแล้วว่าลืมยังไงนะซึ่งจริงๆก็ทำให้เรารู้สึกว่าพอฟังชื่อเพลงเนื้อเพลงเรารู้สึกว่าเออคนนี้เนี่ยมีวิธีในการเล่นคำทั้งในชื่อเพลงทั้งในตัวเนื้อเพลงที่น่าสนใจเหมือนกันครับแล้วก็จริงทั้งแค่เธอแล้วก็เพลงลืมไปแล้วว่าลืมยังไงเนี่ยก็จะมีบรรยากาศบางอย่างที่คล้ายๆกันรู้สึกมันเป็นลายเซ็นเหมือนกันอ่ะไหนเพลงวันนี้เพลงใหม่ดึมดึมอ่ะเดี๋ยวเราลองฟังลองฟังด้วยกันนะครับจริง MV ก็ค่อนข้างมีความดีไซน์มาให้มันหลอนๆแฟนตาซีเซเรียลหน่อยๆเอาจริงนะมันเป็นความดิสโซแนนซ์กันตั้งแต่แรกนิดหน่อยนะถึงว่าเราเห็นตัวละครทรงโจ๊กเกอร์อยู่ภายใต้ท้องฟ้าสีครามมันเป็นภาพแรกที่เราเห็นรู้สึกว่าเฮ้ยมันโดดเด่นพิเศษขึ้นมามากๆเลยงานมีรอยสักรอยอะไรก็คือเป็นแบบความแบบก๊อตติกหน่อยๆใช่ไหมใช่ครับนั้นแล้วก็มันก็มีฉากเลือดที่มันย้อนเวลากลับอะไรคือมันมีรีเวิร์สครับรีเวิร์สช็อตของผมรีเวิร์สช็อตแล้วก็มุมกลับหัวใช่ไหมครับมันก็ทำให้เซตมูดของตัว MV อย่างน่าสนใจเหมือนกันนะรู้สึกว่าเพลงมันแบ่งท่อนชัดเจนนะแล้วก็ผมว่ามันมีกลิ่นเป็นบรรยากาศของเพลงของเจฟใน2เพลงแรกผมเกริ่นไปเมื่อกี้อยู่เหมือนกันก็คือว่าในท่อนแรกมันจะลอยๆฟังแล้วมันจะคำว่าลอยของผมนี่คือมันจังหวะมันทำนองมันอยู่บนจังหวะยกพอสมควรเราฟังกันนิดนึงทีนี้พอมันไอ้โน้ตแบบเมื่อกี้เป็นโน้ตเหมือนโน้ตลายเซ็นเขาเหมือนกันนะแล้วมันดีความเอื้อนหน่อยๆ อะไรอย่างเงี้ยให้ฟังแล้วมันคือเพลงของเจฟเลยถ้าเราฟังเพลงลืมไปแล้วว่าลืมยังไงเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆพอเข้าท่อนนี้ปุ๊บเปลี่ยนมาจังหวะตกตกอันนี้เปลี่ยนเป็นมาตกก็เป็น2ท่อนที่ต่างกันชัดเจนแล้ววิธีร้องก็จริงก็เอเนอร์จีมันกำลังขึ้นแล้วร้องค่อนข้างคือต่อเสียงเขาจะลมๆแต่ว่ามีความเป็นใช้เนื้อเสียงค่อนข้างเต็มนะค่อนข้างพุชเอเนอร์จีออกมาเต็มแต่พอเราเข้าท่อนอันนี้ก็กลับไปใช้เสียงแบบกึ่งๆเสียงจางๆแอรี่นิดนึงนอกเรื่องนึงคือระอาผมชอบนะเพราะระมันเป็นเสียงสั้นนะแต่พอเอามาอยู่บนอันนี้แล้วแบบมันระแล้วมันเอื้อนๆหน่อยๆเพราะมันเป็นเอกลักษณ์อันนึงเหมือนกันนะลักษณะแบบเนี้ยเหมือนกับว่าไอ้ตรงไหนนะที่มันเป็นการเอื้อนแล้วเหมือนมันเป็นจุดบางจุดที่แบบเนี้ยนี่คือเจฟอันเนี้ยเจฟใช่อันเนี้ยเจฟนายคิดว่าไงมาฮะฟังแล้วส่วนตัวผมชอบมากเลยครับคือตอนแรกเนี่ยไม่ได้ค่อยได้ฟังเพลงของเจฟซาเตอร์แต่ว่าพอได้ฟังรู้สึกว่ามันมีเอเมนต์หลายอย่างที่ส่วนตัวผมชอบในการทำดนตรีของเขาครับอย่างเช่นการผสมพวกเสียงกีตาร์มีความเป็นโฟล์คล็อกนิดๆซึ่งพอผมลองกลับไปฟังเพลงของเขา2เพลงที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็เป็นลักษณะอย่างกันเหมือนกันคือมีการใช้กีตาร์อะคูสติกแล้วอันนี้มีพินมาเสริมนิดนึงแล้วผมรู้สึกว่าเจฟเขาเก่งในเรื่องของการดีไซน์เมโลดี้ให้มันชัดเจนและมีสตรัคเจอร์บางอย่างให้มันเล่นกับคำได้อย่างเช่นท่อนพรีคอรัสครับเต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 มันมีสตรัคเจอร์ชัดเจนมันมีความขึ้นมีการลงพอมันมีตรงกันปุ๊บเนี่ยทำให้เราสามารถไฮไลท์จุดของเมโลดี้นั้นได้อย่างเช่นถ้าผมเล่นบนไม่ได้เป็นพอพีคของเมโลดี้มันขึ้นไปชั้นมันคือตัวเตเตเนี่ยครับเขาเล่นให้คำว่าตื่นแต่ฉัน
มันเลยมีสตรัคเจอร์ว่าเหมือนแอคชั่นแต่ชั้นแล้วหลังจากนั้นเป็นคอนเซ็ปต์ของแอคชั่นเช่นถ้าเราลองมาแกะเนื้อเพลงเนี่ยเขาจะลองว่าเคยทรมานแต่ฉันเริ่มด้านชาเคยทรมานแต่ฉันเริ่มด้านชาและอันที่สองเคยเตอร์แต่ฉันเริ่มละอามันมีสตรัคเจอร์ที่ชัดเจนว่ามันเป็นแอคชั่นที่ทำกับเขาแต่ฉันฟอลโล่ด้วยคอนเซควนที่เกิดขึ้นมันเลยมีการไฮไลท์เมโลดี้ให้ลงกับคำทำให้มันความหมายเข้าความหมายด้วยใช่ทำให้แคชชี่มากๆฟังแล้วมันติดหูแล้วก็มีความหมายที่ชัดเจนมากขึ้นครับพูดง่ายๆก็คือว่าจริงคือเมื่อกี้เราได้ยิน2รอบใช่ไหมซึ่งทั้ง2รอบเนี่ยมันแบ่งครึ่งด้วยว่าครึ่งแรกของมันเป็นเหตุครึ่งหลังของมันเป็นผลใช่ไหมแล้วก็พาราเรลก็คือทำอีกรอบนึงเหมือนกันอะไรอย่างเงตัวดนตรีเนี่ยตอนแรกพอผมแอบไปอ่านดิสคริปชันเหมือนกับเขาบอกว่าเหมือนกับเมื่อเราเจ็บมากๆเนี่ยให้เราแสดงออกกับไปด้วยการเต้นกับมันซะเต้นเพื่อเป็นการเหมือนกับ defensive mechanism อ่ะครับที่แบบว่าเราโดนเจ็บจนชาแล้วอ่ะเต้นใส่ไปเลยอย่างเงี้ยครับไปมองได้หลายแง่เหมือนกันนะอันนี้เปิดอันนี้มาเนี่ยผมก็อาจจะคิดได้หลายแบบคือในแง่นึงก็คือมันก็จะเป็นมุมมองของการเจ็บจนด้านชาเจ็บจนด้านชาพูดง่ายคือว่าเราเจ็บจนไม่ต้องเจ็บอีกต่อไปแล้วก็ enjoyenjoy ความเจ็บนั้นแล้วก็เต้นใส่ความเจ็บนั้นอีกอันนึงก็อาจจะมองว่าเป็นการประชดก็ได้อารมณ์แบบว่าเหมือนกับผมมันเจ็บจนไม่รู้จะทำยังไงอ่ะก็เลยเต้นไปกับโฟลว์ความเจ็บปวดอะไรนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเหมือนจะเป็นแบบแรกเพราะว่าเหมือนกับด้วยประโยคก่อนจะเข้าท่อนฮุกที่เป็นดื่มๆกันเขาจะพูดว่าช่วยทำต่อได้ไหมฉันมีเวลาแบบทำมาอีกซีอะไรเงี้ยท่านผู้ฟังก็ช่วยกันคอมเมนต์มาได้ครับว่าตีความตรงนี้กันว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวขอฟังท่อนฮุกต่ออีกนิดนึงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฉันยังมีมันได้อารมณ์แล้วมันสิ่งที่ทำให้เพลงนี้มันมีความหมายมากขึ้นมากๆคือตัว MV ที่ดีไซน์มาให้เป็นซอมบี้คนวิกลจริตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เรียกว่าร้องเนื้ออันเนี้ยแล้วยิ้มให้กับมันไปเต้นให้กับมันเป็นฟีลที่แบบว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขไม่ได้เป็นความเศร้าไม่ได้เป็นความเจ็บแต่มันเป็นโลกที่มันอยู่ตรงกลางที่มันเชื่อมความรู้สึกสารพัดเข้าด้วยกันจนเหมือนจะเป็นบ้านะฟีลคล้ายๆอย่างนั้นนะมันก็เลยเป็นสิ่งที่มันแปะความหมายใหม่เข้าไปให้กับเพลงเหมือนกันนะฟังเพลงพร้อมกับ MV อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าพอเราฟังเฉยๆโดยที่ไม่มี MV นี่เราจะคิดยังไงเหมือนกันอันนี้ต้องถามหลายๆท่านนะฮะว่าตอนที่ถ้าเกิดมีใครฟังตอนที่ไม่เคยเห็น MV ฟังแล้วคิดยังไงหรือตีความยังไงก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมนึกได้อย่างหนึ่งคือพอพูดถึงโจ๊กเกอร์เนี่ยผมตีความได้2แบบคือถ้าดูจากภาพลักษณ์อะครับที่เจฟเขาคอสตูมดีไซน์ที่เขาทำมาใน MV ครับมันจะนึกถึงโจ๊กเกอร์เวอร์ชันเจเร็ตเลโต้ที่มีความแบบวัยรุ่นนิดนึงมีความเฟียสนิดนึงไหมครับแต่ว่าพอเชื่อมคำว่าโจ๊กเกอร์กับเนื้อเพลงที่ว่าถูกทำร้ายจนแบบเต้นใส่มันซาผมไปกลับไปถึงนึกถึงโจ๊กเกอร์เวอร์ชันภาพยนตร์ล่าสุดของทอดฟิลิปที่แสดงโดยวาคินฟีนิกซ์ที่เขาเล่นประเด็นที่ว่าโจ๊กเกอร์ถูกทำร้ายโดยสังคมจนก็เต้นไปเลยซึ่งไอ้ฉากที่โจ๊กเกอร์เต้นก็เป็นหนึ่งฉากไอคอนิกของหนังเรื่องนี้เหมือนกันผมก็เลยว่าเอ้ยมันก็ดูมีความเหมือนกับถูกทำร้ายแต่ก็เต้นใส่กับมันคล้ายๆกับโจ๊กเกอร์เวอร์ชันนั้นเหมือนกันสร้างสรรค์นะสร้างสรรค์มากๆเลยก็รู้สึกมันกลายเป็นผสมกับ MV มันดูมีพลังบางอย่างที่น่าสนใจมากๆแล้วผมว่าจริงลุคเขาได้มากเลยอันเนี้ยเป็นงานคุณภาพอีกชิ้นนึงนะครับจากเจฟซาเตอร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมทำเพลงทุกๆคนนะครับแล้วก็รอฟังผลงานต่อไปนะครับวันนี้เราก็คุยกันประมาณนี้ครับมีเรื่องให้อาจจะกลับไปทำกันบ้านกันต่อนิดหน่อยเจอกันอีกที EP หน้าครับความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน